กลับมาไต้หวันอีกครั้งหลังจากห่างหายไป3ปีกลับมาคราวนี้ขอปล่อยใจจอยๆพาไปเก็บทั้งสปอตใหม่และเก่าไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามไปดูกันเลยรอบนี้นะคะเราได้ตั๋วของ Lion Air ขึ้นที่สนามบินดอนเมืองคนน้อยมากไฟตี3ถึงไทเปก็ประมาณ8โมงเช้าสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราไม่เสียเวลานะคะก็คือการกรอกตม.ออนไลน์แล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนลุ้น 5,000 ไต้หวันดอลลาร์เขาให้ลงทะเบียนก่อนวันบินล่วงหน้าอย่างน้อย 1-7 วันใครมาช่วงนี้ก็ชิงโชคกันได้เขามีไปถึงมิถุนา2568นู่นเลยหมดหวังแล้ว 5,000 ของเรามากันตั้ง3คนทำไมไม่มีใครได้แบบใครที่ไม่ได้ซื้อซิมทูฟลายมานะคะก็สามารถมาซื้อข้างหน้าได้อันนี้เดินออกมานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ข้างหลังก็จะเป็นแพ็กเกจก็เลือกซื้อตามนี้ได้เลยการเดินทางเข้าไทเปเมนสเตชันนะคะง่ายๆเลยให้มองป้าย MRT ไว้แค่ลงมาชั้นใต้ดินก็จะเจออันนี้เราซื้อผ่านตู้เลยนะคะเป็นแบบ MRT Express ในราคา150ไต้หวันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดก่อนไปกินก็คือจะไปซื้อไอพาทิสติกาที่7รอบป่ะมันคงแบบมีรอบเช้าไปแล้วอะแล้วมันจบไปแล้วอะอย่างไอ้ร้านซาลาเปาข้างล่างอะก็เปิดเที่ยงราเมงก็เปิด11โมงมีแต่ร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมที่เปิดเร็วอยู่ถ้าใครมาบริหารเวลาดีๆนะคะไม่งั้นก็มาฝากท้องที่เซเว่นแบบเรามือแรกที่ไต้หวันนะคะเราก็มากินกันที่ร้านก๊อดกัวลักษณะเมนูก็จะเป็นแบบหม้อไฟหม้อไข่หม้อมันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เซตละ400ดอลลาร์ไต้หวันขึ้นไปแล้วก็มีพวกของทานเล่นเป็นของทอดแล้วก็สามารถแอดไลน์บุฟเฟ่เพิ่มได้อันนี้เราก็แอดมาด้วยนะคะเราก็จะสามารถตักผักตักของหวานเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์บาร์ได้อันนี้เราสั่งมาเป็นเซตไก่แล้วก็น้ำซุป3แบบนะคะก็มีซุปทะเลซุปหอยซุปหม่าล่าอร่อยมากคือวัตถุดิบเขาสดมากๆเนื้อไก่แบบเด้งๆดูดิแล้วก็เหลือไปเห็นโต๊ะข้างๆเขาสั่งเนื้อวัวเนื้อวัวก็ดูดีมากประทับจิตประทับใจมาลองกันได้นะคะกินอิ่มแล้วเราก็ต้องมาเดินเดินไม่ว่าแต่ตอนนี้หน้าชายหมดแล้วร้อนมากหลังจากกินอิ่มเราก็เดินย้อนกลับมาตรงย่านจงชานเป็นย่านที่มีร้านชิคๆร้านขนมร้านคาเฟ่เยอะมากถ่ายรูปเล่นได้ตลอดทางเลยวาร์ปมาหากาแฟกินกันหน่อยเราแวะกันที่คาเฟ่หยางหยางร้านน่ารักมากแต่เราสั่งเป็นแบบเทคเอาเวย์นะคะเพราะว่าเพื่อนเราไม่ได้กินส่วนใหญ่ร้านที่ไต้หวันเนี่ยถ้าจะนั่งในร้านต้องสั่งอย่างน้อยคนละแก้ว
ก็เป็นถนนที่ขายพวกของฝากแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์โรงละครอะไรแบบนี้วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็คนคึกคักแล้วก็อากาศร้อนด้วยก็ถ้าใครอยากจะมาหาซื้อของฝากกับตุ๊กจิ๊กน่ารักน่ารักก็มาถนนเส้นนี้ได้มาง่ายนะคะจะนั่งรถเมล์มาหรือว่านั่ง MRT มาก็ได้ไปหัวซาน Creative Park นะคะก็ลงมาจากรถเมล์รอบนี้คือแบบใช้รถเมล์ฉับเพราะว่ารอไม่นานแล้วก็ราคาดีแล้วก็เดินไม่เยอะเท่า MRT และตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปชมวิวตึกไทเป101ที่ฮั่วยันปาร์คทางเข้าจะเป็นศาลเจ้าข้างๆจะมีซอยเล็กๆเราก็เดินเข้ามาในซอยนี้ได้เลยเดินขึ้นบันไดมาไม่ทันได้เหนื่อยก็ถึงแล้วจ้าโดนไม่พอโดนหักเงินค่าเรียกไปแล้วแล้วก็หักเงินค่าแคนเซิลอีกเมื่อกี้ส่งเรื่องไปแล้วอันนี้เดินมาจากตรงเขาอะไรนะฮุยอันมาสถานีไทเปเวอร์เทดอันนี้ประมาณ1กิโลเจ็บทิ้งไปหมดเลยกลับมาอีกครั้งกับชื่อหลินในมาร์เก็ตคิดถึงไก่ทอดเจ้านี้มากรอบนี้ได้ซื้อไก่ฮอสตาด้วยก็เอามาแบทเทิลกับเจ้าโลโก้กันไปเลยสิคะส่วนตัวชอบแบบโลโก้มากกว่านะรู้สึกว่าเขาหมักได้เข้าเนื้อมากกว่าส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านเห็ดย่างเขาก็จะเอาเห็ดไปโรยกับผงนัวๆเนี่ยคนต่อคิวเยอะมากหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนรสชาติก็เห็ดย่างอะไรจ้ะที่พักคืนนี้นะคะเราพักกันที่โฮเทลรีแลกซ์1อยู่ใกล้กับไทเปเมนสเตชันมากสะดวกสุดๆเราจองมาแบบ2คืนนะคะคืนละประมาณ 3,000 กว่าบาทเรานอนที่นี่2คืนเพราะว่าเดินทางง่ายแล้วห้องก็ใหญ่ที่จริงเราจองมาแบบ3คนนะแต่ทางโรงแรมอัปเกรดให้เป็นแบบ4คนถ้าใครมาเป็นกรุ๊ปแนะนำห้องนี้เลยห้องน้ำก็แยกโซนเปียกแห้งให้โอเคเลยสดใสจริงๆต้องมาดูตอนยิ้มเมื่อวานก็คือยมนั่นแหละเช้านี้นะคะเรากำลังจะไปหูต้งแคทวิลเลจกันแต่ก่อนที่จะไปเราผ่าน THSR ที่เป็นจุดแลกตั๋วก่อนแล้วก็มาแลกพาสที่ซื้อจาก KKday มานะคะก็ง่ายๆเลยแค่ยื่นพาสปอร์ตกับวอชเชอร์ที่เราจองมาในอีเมลจุดแรกก็เดินมาตรง HSR Taipei Station ได้เลยนะคะใครที่ซื้อตั๋วใน KKday แล้วนะคะก็อย่าลืมมาจองที่นั่งบนรถไฟกันได้อันนี้จองได้ฟรีนะเข้าไปที่เว็บหลักของ THSR ได้เลยแล้วก็ใส่เลข Booking ของเรานะคะแล้วก็ใส่เลขพาสปอร์ตก็จะสามารถเลือกเวลาแล้วก็ทำการจองที่นั่งได้เลยไปแลกพาสมาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาซื้อตั๋วที่จะไปฮู่ตงกันก็มาซื้อตรงที่ชั้น1นะคะจะเป็นชั้นเมนที่เข้ามาจากถนนของไทเปเมนสเตชันเลยเวลาคุยกับแม่ก็ให้ดูว่าทานกาแฟเอาเงินทั้งคนทานเนาะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านแมวแล้วนะคะนั่งมาจากไทเปเมนประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่งเป็นโลคอลเทรนมานะก็ถ้ามาถึงแล้วอ่ะก็เดินออกมาตรงที่เป็นบันไดไม้สีดำๆก็จะมาฝั่งที่เป็นหมู่บ้านแมวเลยก็จะมีทางเล็กๆซอกๆให้เราเดินแล้วก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่บันไดเยอะมากวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายก่อนขึ้นจากฮู่ตงแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปจิ่วเฟินกันก็ซื้อตั๋วที่สถานีได้เลยพอออกมาจากสถานีนะคะเราก็จะเห็นป้ายเขาก็จะติดไว้เลยว่าถ้าจะไปจิ่วเฟินเนี่ยให้เดินไปทางไหนตรงป้ายรถเมล์เนี่ยมีรอบที่จะไปจิ่วเฟินเยอะมากแล้วก็ดูใน Google Map ได้เลยนะคะว่าคันไหนสามารถไปได้แล้วก็คันไหนมาเร็วสุดแล้วก็ขึ้นคันนั้นไปเลยมาถึงที่จิ่วเฟินแล้วนะคะก็เป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของไต้หวันข้างบนก็มีขนมมีร้านอาหารแล้วก็มีของที่ระลึกขายไอติมถั่วตัดก็ตำนานของที่นี่เลยเดินมาอีกนิดก็จะเห็นจุดชมวิวนะคะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้เสร็จจากจิ่วเฟินเรากำลังจะไปที่เจิ้งปินนะคะที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงสีอันนี้นะคะเราก็เรียกแท็กซี่จากข้างบนจิ่วเฟินแนะนำให้เรียกเป็นแท็กซี่ที่กดมิเตอร์นะคะเพราะว่าจะถูกกว่าแท็กซี่ที่เขารอเราอยู่หน้าจิ่วเฟินเนี่ยประมาณ100-200เลยอันนี้เราก็โชคดีมากนะคะพอดีมีคนลงพอดีเราก็เลยเรียกต่อได้และแล้วเราก็มาถึงที่เจิ้งปินพอร์ตคัลเลอร์เฮาส์นะคะนั่งมาจากจิ่วเฟินประมาณ20นาทีตอนที่เรามาถึงพระอาทิตย์กำลังใกล้ตกแสงสวยมากและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซีเหมือนติงวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะสุดๆก็มื้อเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินในซีเหมือนติงนี่แหละแล้วก็จะแวะดูของฝากช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆกันOkay.
วันนี้เราจะไปไถจงกันนะคะก็เมื่อวานเราแลกตั๋วที่ HSR เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เลยลงมารอที่ชานชาลาได้เลยเราเลือกรอบเช้าหน่อยนะคะประมาณ 9:30 นไปถึงที่นู่นจะได้ถึงประมาณ 10:30 นมีเวลาเที่ยวเหลือถึงที่ HSR ที่ไทจงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟแบบ local เข้าไปที่ไทจงสเตชันก็เดินตามป้ายที่เขียนว่า TRA ซินวูหรือสเตชันได้เลยนะคะว้าวก็อยู่ที่ไทจงแล้วเรียบร้อยเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเราก็จะไปอะไรนะโฟงแคทคาเฟ่กันนะคะก็เดี๋ยวขึ้นบัตรไปได้ไหมไปจ้าสปอตแรกที่เรามานะคะนั่นก็คือร้าน Foam Cat Cafe เป็นคาเฟ่จากตัวการ์ตูนนะคะที่ชื่อว่าคาปู้น้อยจอมเขมือบทั้งตัวร้านแล้วก็ขนมนะคะเขาทำออกมาได้น่ารักมากโดนใจสายคอนเทนต์สุดๆราคาแอบจะสูงไปนิดนึงแต่ก็ยอมใจในความน่ารักนะคะไปแค่คาเฟ่มันยังไม่สะใจเพื่อนเราก็ขอแวะมาที่คาปู้เฮาด้วยตัวร้านไม่ไกลจากคาเฟ่มากสามารถเดินมาได้ร้านก็จะขายของที่เกี่ยวกับคาปู้น้อยจอมเขมือบเยอะแยะเลยใครที่เป็นแฟนคลับนี่มีลมละลายแน่นอนวาร์ปมาที่เฉินจินนิววิลเลจนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่จะขายพวกของแฮนด์เมดมีขนมมีอาหารมีดนตรีก็ชิคๆเก๋ๆใครที่อยากจะมาแบบดูฟิลวัยรุ่นไต้หวันวัยรุ่นไทจงเขาทำอะไรกันก็มาได้แวะมารีวิวที่พักคืนนี้นิดนึงโรงแรมที่เราพักชื่อ City Center Hotel นะคะใกล้ป้ายรถเมล์แล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณสถานีไทจงราคาดีงามมากนอนห้องแบบ3คนนะคะคืนวันอาทิตย์ได้มาในราคา 1,750 บาทหันแล้วตกคนละ500กว่าบาทเองแถมรวมอาหารเช้าด้วยอาหารเช้าก็ดีไม่ไก่กาแนะนำเลยค่ะคืนนี้เรามากินบุฟเฟ่หม่าล่าที่นิวหม่าล่าฮอตพอตพลัสเป็นบุฟเฟ่เริ่มต้นตั้งแต่798ดอลลาร์ไต้หวันนะคะจนถึง 1,000 นิดๆอันนี้เราก็เลือกเป็นแบบพรีเมียมนะคะในราคา 1,000 นิดๆก็สามารถกดสั่งเมนูในมือถือได้เลยและสิ่งที่อยากจะอวดไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หม่าล่าอะไรทั้งนั้นค่ะแต่มันคือไอติมใช่แล้วค่ะที่เห็นอยู่ก็คือฮาเกนดัสที่เรียงรายมากกว่า20กว่ารสชาติ wow. ก็คือถ่ายไปท้อไปไม่รู้ว่าจะกินยังไงให้มันคุ้มนะคะเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ใช่สายขนมนะคะเขาก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบุฟเฟ่ให้ด้วยโอเคเหมือนกัน
น้ากินไปกี่ลูกสี่ลูกแต่แบบไซส์เท่านี้นะไซส์เท่าลูกชิ้นเขาไซส์ใหญ่ไงเขาไซส์ใหญ่เลยอร่อยมากินกันได้นะสุดท้ายตื่นสายๆเลยวันนี้เราก็จะเน้นกินแล้วก็กินชานมไข่มุกใช่วันนี้จะไปกินชานมไข่มุกเริ่มวันด้วยการพามากินชานมเจ้าแรกของโลกนะคะที่ร้านชุนสุยถังอันนี้ก็เป็นสาขาที่ไทจงนะคะในร้านเขาก็มีเมนูของเขาด้วยแต่นี้เราก็มากินชานมอย่างเดียวเลยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดอะไรนะตี้อู่ชื่อฉางตี้อู่ชื่อฉางก็เป็นตลาดเช้าปิดบ่ายโมงของที่ไถจงก็จะขายพวกโลโก้เดี๋ยวพาไปดูข้างในไม่รู้ว่าจะปิดหมดหรือยังเพราะตอนนี้จะเที่ยงแล้วนี่คือสิ่งที่เขากำลังต่อกันอยู่อ๋อไปเจอเรื่องหนูที่ไรเป็นอะไรนะข้าวเนื้ออะไรสักอย่างว่ามันเป็นหน้าตาแล้วมันก็คือชาดำเย็นเลยแต่เหมือนมีกลิ่นแบบหวังเหล่าจีอ่ะแต่รสก็คือไม่แปลกอ่ะไม่แปลกเขาด้วยชาดำเย็นเหมือนเรามาช้าเกินไปร้านส่วนใหญ่ของก็หมดแล้วก็เริ่มปิดแล้วก็ถ้าใครจะมาแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะคะ9โมง10โมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามาก็คือเที่ยงแล้วแล้วมันปิดบ่ายเมื่อกี้ฟันถวนที่จะกินที่เป็นแบบออริจินัลก็หมดแล้วร้านที่บอกเมื่อกี้ก็คือปิดมันเปิดถึงบ่าย2นะแต่ว่าแต่วันนี้วันจันทร์ใช่หยุดวันจันทร์จ้าตอนนี้ก็ว่าเมื่ออยู่ที่ Fusion Space นะคะก็อยู่ในตัวเมืองเลยนั่งรถเมล์มาได้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบ Community Art Community Space วันนี้เรามาวันธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นตอนกลางวันด้วยที่จริงตรงเนี้ยมันก็จะมีร้านขายของมีตลาดอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เรามาวันธรรมดามันก็เลยเงียบๆหน่อยแล้วข้างในก็จะมีร้านขายของมีคาเฟ่ถ้าใครจะมาตากแอร์เย็นๆก็แนะนำให้มาตรงนี้ได้นะคะกลับมาเช็คอินอีกครั้งที่มิยาฮาระไอศครีมร้านไอศครีมชื่อดังของไถจงนอกจากจะขายไอศครีมแล้วเขาก็ยังมีของฝากพวกขนมทรดิชันนอลหรือช็อกโกแลตแพ็กเกจจิ้งที่นี่เขาทำสวยมากเหมาะสำหรับซื้อไปเป็นของฝากก่อนจะกลับไปที่สนามบินก็ขอแวะมาคาเฟ่ก่อน1กลุ่มคาเฟ่ที่เรามาก็เซิร์ช Google Map มาเลยนะคะชื่อ DM Cafe ตัวร้านไม่ใหญ่มากเล็กๆโฮมมี่กาแฟขนมอร่อยเซฟร้านนี้ไว้ได้เลย
ึงสนามบินเรียบร้อยสรุปทริปของเราทริปที่สองคนนี้ซื้อช้อปปิ้งไปหมดไปน่าจะแพงกว่าค่าตั๋วกับค่าโรงแรมแพงกว่าสรุปไปไทเปไทจงใช่ไหมรอบเนี้ยอันเนี้ยมาครั้งที่สองแล้วอันนี้ก็มาครั้งที่สองแล้วก็ยังเรายังให้ไทจงมากกว่าอันเนี้ยมาครั้งแรกชอบอะไรไทจงไทจงข้อแรกเลยใช่ไหมของการมาก็คือตอนเนี้ยมันมีไอ้ 5,000 เนาะก็เรา3คนไม่ได้เลยถ้าใครมาก็ขอให้ได้เขาแอบไปดูทริคมาเขาว่าถ้ามาด้วยกันอ่ะอย่าลงทะเบียนวันเดียวกันเออต้องแบบลงแยกๆกระจายกันแล้วก็ข้อ2ก็คือในไทเปนะแต่ไม่ดูที่อื่นที่ให้จงก็เหมือนกันป่ะจะเริ่มวันประมาณร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยจะเปิดประมาณ10-11 โมงประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ๋อควรซื้อ Easy Pass ควรซื้อ iCard iPass อะไรเงี้ยนั่งรถเมล์สบายถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้อ่ะค่ารถเมล์มันจะ20เออ20มันจะ10เหรียญไต้หวันใช่แต่ถ้าเกิดใช้การ์ดมันก็จะ15ก็จะลด okay. ก็ขึ้นรถลงเรือรถไฟอะไรง่ายมากก็ของฝากอ๋อแล้วก็ของฝากซื้อที่สนามบินของฝากก็มาซื้อที่สนามบินกันนะคะจริงแพงมากเออแต่มันก็เขาก็แถมให้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แล้วก็ยังแพงกว่าก็ยังแพงกว่าที่สนามบินเพราะสนามบินก็มีทุกอย่างแล้วก็ประมาณมากันนะคะมากันทุกปีปีหน้าจะมาไหมคะมาค่ะไปเก้าสงแล้วก็ไปหน้าหนาวจะลองไปแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาหน้าหนาวเราอ่ะมาปลายกันยาเกือบจะต้นตุลาแล้วไม่เจอฝนเลยความโชคดีแต่ก็คือร้อน30-32กลับแล้ว